คนบอกว่าผมไปผิดคําพูดหรือหรือว่าบอกเคยบอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ผมไม่เคยบอกว่าผมไม่เอาพลเอกประยุทธ์ผมบอกว่าผมจะไม่ยอมให้ผมจะไม่ยอมร่วมรัฐบาลถ้าเสียงของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรไม่ถึงกึ่งหนึ่งแล้วไปเอาสอวอมามาเติมแล้วก็ได้คนนั้นเป็นนายกคนที่พูดก็รู้ว่ากําลังพูดโกหกอยู่แต่ว่าก็ ใส่เข้าไปเพราะว่าหวังว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะจะเชื่อข้อมูลนั้นแต่ผมยืนยันมาตลอดสิ่งที่ผมยืนยันล่าสุดก็คืออะไรถ้าวันนั้นคุณจองขวัญกลับไปดูได้เอาทุกพักไปรวมนะครับโดยที่ไม่รวมพักพลังประชารัฐนะเพราะาไปรวมไม่ได้อยู่แล้วเอาทุกพักไปรวมโดยไม่มีพลังประชารัฐนะครับไม่ถึงกึ่งหนึ่งครับตั้งรัฐบาลไม่ได้รัฐธรรมนูญมีบทเฉพาะการปี60เนี่ยมีบทเฉพาะการ ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลคอสอชอรักษาการไปจนชั่วฟ้าดินสลายจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลเต็มตัวจนรัฐบาลชุดใหม่เข้าเฝ้า,าถาวายส์ผมว่าน่าจะยินดีนะครับพี่น้องประชาชนได้ยินดีว่าการที่ผม say ยสุบหมายามว่าวงจรคอสอชอจบแล้วก็มีรัฐบาลภายใตย้ระบอบรัฐสภาสิ่งที่ผมทำเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นคุณกับระบบประชาธิปไตยมากกว่าจะไปสนับสนุนใครอย่างน้อยความเป็นเด็ดขาดก็ลงมาว่าต้องมีการตรวจสอบมีสภาต้องฟังพักร่วมรัฐบาลต้องฟังพี่น้องประชาชนผมไม่เอาคอสชอผมอยากปิดเกมคอสชอนะอย่างน้อยชอบไม่ชอบเรื่องส่วนตัวในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่ระบบไม่ชอบ แล้วก็เจ็บใจด้วยเพราะว่าวันถูกปฏิวัติวันที่ปฏิวัติผมต้องไปเข้าค่ายเอฟสามวันผมไม่ได้เป็นรัฐบาลผมเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้เป็นสสด้วยมีสิทธิ์อะไรมาจับผมไป้าอยู่ในค่ายทหารสามวันตรงนี้ผมก็ก็ต้องยอมรับว่าผมยังเก็บไว้อยู่ผมยังไม่ลืม ถึงแม้ว่าผมจะได้รับการปฏิบัติอย่างดียิ่งเลยนะเสรีภาพผมถูกจํากัดผมเดินออกลัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นสามวันสําหรับผมเนี่ยก็เหมือนกับสามสิบปีมันตรงนี้เป็นจุดที่ผมรับคอสชอไม่ได้ขณะดเดียวกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่สื่อมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ยอมให้ผู้สื่อข่าวเข้าพบในการร่วมงานของนักศึกษาวปร หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการเผยแพร่คลิปของพลเอกประยุทธ์โดยเป็นการเผยแพร่ ซึ่งทหารนะครับเป็นคนส่งมาให้สื่อสายทหารเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติเท่าไหร่นะครับจริงๆเห็นภาพแบบนี้คนจะเข้าใจประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าสื่อสามารถเข้าไปทําข่าวได้จริงๆมีการห้ามนะครับแต่ว่าทหารเป็นคนส่งมาเองซึ่งก็น่าจะเป็นการสยบข่าวลือที่ถูกรายงานว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่อยอมให้สื่อเข้าไปในงานนาักศึกษาวปาอนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์กลัวสื่อหนีสื่อนะครับผวากับการหมดอํานาจในยุคพลเอกประยุทธ์8ปีก็เป็นการแก้เกมของฝั่งพลเอกประยุ ซึ่งก็ os, งอาจจะทําให้คนเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ไม่กลัวแต่ก็ต้องย้งงยงทำท่านผู้ชมว่าความเป็นจริงคือคลิปทั้หทงหมดนี้ทหารเป็นคนส่งมาอย่างผู้สื่อข่าวนะครับเพื่อสยบข่าวนะครับในคลิปก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับอย่างเช่นมีการมอบหมีภูให้กับพลเอกประยุทธ์เป็นกําลังใจนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกตานะครับที่ทหารซึ่งก่อรัฐประหารอย่างพลเอกประยุทธ์นะครับก็มีบทบาทใ,ในการสลายการชุมนุมปี53ด้วยนั้นต้องการหมีภูให้กําลังใจนะครับขณะเดียวกันภาพถ่ายที่สร้างความฮือาาาากกกก็คืออภพผลลศึษว่่ปปปนะรรัับททีถยยูเุธ์ ครับแล้วก็มีข้อความทํานองว่าหมดเวลาแล้วนะครับอของพลเอกประยุทธ์ทางออกออกไปทํานองนี้นะครับก็ถูกล้อเลียนกันเป็นเรื่องคลุกคลือนะครับขนาดเดียวกันนะครับเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองในการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าวันนี้มีโพออกมานะครับอีสานเพราะอีสานโพเนี่ยเป็นโพที่ ไม่ว่าจะในยุคไหนก็ตามนะครับสำรวจความเห็นคนที่เขาอยากให้เป็นนายกทีไรคุณหญิงสุดารัตน์จะมาเป็นที่1ตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อีสานโพคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นที่1ตั้งแต่สมัยยังอยู่เพื่อไทยนะครับยี่สามจุดสี่อยากให้เป็นนายกแก้เศรษฐกิจอันดับสองแพทองทานนะครับร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งอันดับสามพิธาริมเจริญรัยี่สิบจุดสองส่วนพลเอกประยุทธ์อยุ่สิบสองจุดห้านะครับอนุทินอยู่เก้าจุดเก้าดังนั้นถ้าท่านผู้ชมดูนะครับคุณหญ ต้นนะครับขณะที่ฝั่งพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่อันดับ12ทิ้งห่างกันระดับครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสําหรับฝั่งพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะครับปรากฏการที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นกับพลเอกประยุทธ์หรือว่าหันหลังให้พลเอกประยุทธ์นั้นนํา <c oughs> ไปสู่ความเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้มีสองวันก่อนนะครับมีการเปิดตัวของพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับแล้วก็เกมของพรรคสร้างอนาคตไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นก็คือการพยายามจะบอกว่ายอมรับว่าพลเอกประยุทธ์มีปปััญหาแต่่ก็ยงไมฏิเสธ หรือไม่ตอบรับตรงๆว่าจะไม่ร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์นะครับดังนั้นก็เป็นานการวางโพสิชนันในการเมืองที่สร้างความสับสนคุณสมคิดปราศัยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เยอะใช้คำรุนแรงว,ว่าเป็นบุฟเฟต่ตคาบิเนตหรือหมายถึงรัฐบาลที่กอบโกยพูดตรงๆว่าทหารดิตอานาจโลกไม่ยอมรับแต่ผู้สื่อข่าวถามว่า เอาเงี้ยแบประยุทธ์จะร่วมงานกันต่อหรือไม่คุณสมคิดเดินหนีปรากฏว่าวันนี้คุณสันติกรีรนันนะครับซึ่งก็เป็นคนสนิทของคุณสมคิดและคุณอุตมะแล้วก็เป็นคนที่เ,เคยอยู่สสพลังประชารัแล้วลาออกไปนั้นวันนี้ออกมาแสดง ความเห็นออกมาเล่าเรื่องหนึ่งซึ่สร้างความตะลึงทางการเมืองนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ดูเหมือนกับจะเป็นการส่งสัญญาณที่กลุ่มสร้างอนาคตไทยพักสร้างอนาคตไทยนั้นเริ่มจะประทะก,กับฝั่งผลเอกประยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆคุณสันติกิรนันนะครับเคยทางานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐเป็นสสอ,ออกไปพร้อมกับทีมคุณสมคิดคุณอุตมะออกมาโพสต์ว่าในเวลาที่คุณส,คณสมคิดคุณอุตมะยังอยู่พลังประชารัฐอยู่นั้นแคนดิเดตนาย,ยกจริงๆที่กรรมการบริหาร เสนอไม่ได้มีแค่พลเอกประยุทธ์น right> ี่คือว่าเป็นข้อมูลใหม่นะครับกรรมการบริหารพลังประชารัฐเสนอแคนดิเดตนายกชื่อประยุทธ์หนึ่งนะครับแต่อีกสองคนมีการเสนอคือสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และอุตมะนะครับเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่กรรมการบริหารพักเสนอนั้นกลับมีอำนาจลึกลับให้กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐถอดชื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และอุตมะสาวนายนยนจากตำแหน่งแคนดิเดตนายกออกไปและให้เหลือเพียงชื่อพลเอกประยุทธ์ เพียงชื่อเดียวเท่านั้นดังนั้นที่ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหม่นะครับที่พักสร้างอนาคตไทยออกมาเปิดโปงว่า ในการที่พักพลังประชารัฐเคยเสนอประยุทธ์จันโอชานั้นจริงๆแล้วพักต้องการเสนอสมคิดและอุตมตแต่ว่ามีมือมืดนะครับออกมาบอกว่าให้ถอดทุกคนออกไปเหลือเพียงพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวซึ่งมือมืดแบบนี้ฟังแล้วก็คงจะไม่น่าเป็นอื่นไปไหนนอกเหนือจากการพวกพรองของพลเอกประยุทธ์นะครับนี่คือการขยับครั้งสําคัญของฝั่งสร้างอนาคตไทยที่เคยอยู่กับพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐที่เริ่มออกมาตีแผ่ข้อมูลลึกๆมากขึ้นเรื่อยๆขนาดเดียวกันนะครับฝั่งที่เคยเป็นพวกพลเอกประยุทธ์อีก ฝั่งหนึ่งคือคุณธรรมนัทวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับมีการลงพื้นที่ปัญหาประชาชนหลังจากที่คุณธรรมนัทนั้นเ,เงียบหายไปนานจากหน้าสื่อวันนี้กลับมาลงพื้นที่อีกแล้วนะครับท่ามกลางข่าวลือว่าคุณธรรมนัทอาจจะกลับพลังประชารัฐขณะที่บางส่วนก็อ้างว่ามีข่าวลือมากกว่าว่าคุณธรรมนัทจะกลับพักเพื่อไทยนะครับดังนั้นวันนี้คุณธรรมนัทถูกจับตาว่าจะไปพลังประชารัฐหรือจะไปเพื่อไทยผู้สื่อข่าวจับตาแต่ว่าดูเหมือนว่าสัญญาณของคุณธรรมนัทนั้นยังไม่มีความ ชัดเจนนะครับว่าจะกลับไปพักใดพักหนึ่งหรือจะปักหลักทําพักของตัวเองในการลงพื้นที่นั้นก็ยังยืนยันความเป็นพักการเมืองอิสระของตัวเองอยู่แต่ว่าสิ่งที่สร้างความพึงพอใจที่สุดนะครับคือคุณอนุทินชาญวิรกุลเมื่อวานนี้ไป พูดในรายการของคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะครับมีเรื่องไลฟ์ออกพร้อมกับพิธาลิมเจริญรัฐพิธาเพิ่งประกาศความมั่นใจในการเป็นนายกไปแต่ว่าเรื่องที่สร้างความฮือฮาคือคุณอนุทินนะครับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขนั้นพูดเรื่องของการร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จริงๆเรื่องที่คุณอนุทินพูดนั้นเป็นเรื่องที่คุณอนุทินพูดในวงในของคนที่คุณอนุทินรู้จักนักจีอย่างดีพอสมควรมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี62แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐนะครับที่มี โจมตีว่าพลคุณอนุทินนั้นเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์หนุนทหารนั้นคุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ไปนั้นไปเพราะว่ายังไงก็ไปร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้เหตุผลที่ไปร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้เพราะว่ามันมี2 5 0สอวอ,อยู่ในมือนะครับดังนั้นไม่มีทางเกิดรัฐบาลกับเพื่อไทยได้อย่างแน่นอนตราบใดก็ตามที่มี2 5 0อสวอ,อยู่ในมือแต่ประเด็นที่สร้างความพือหฮือคือคุณอนุทินบอกว่าถ้าวันนั้นพลังประชาลัฐ ถ้าภูมิใจไทยไม่ไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือทหารหรือคอสชอจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปตลอดการเพราะมีบทชวักการที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังตั้งรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งไม่ได้นะครับคอสชอก็จะเป็นรัฐบาลอำนาจเต็มต่อไปและคุณอนุทินก็พูดประโยคที่สร้างความฮือฮาว่าคุณอนุทินคือคนที่ปกป้องระบบประชาธิปไตยนะครับตัดอำนาจทหารด้วยการไปเป็นรัฐบาลไม่อย่างนั้นคอสชอก็จะมีอำนาจเต็มแต่การเข้าร่วมภูมิใจไทยนั้นทำให้เรามีระบบการปกครอง โดยสภานะครับและทหารมีอํานาจลดลงโดยทันที